ยินดีต้อนรับสู่ช่องนิยายเสียงทิพทิวาโนเวลนวนิยายชุดเพียงรักเรื่องฤดีคิรินเพียงรักนี้มีเราประพันธ์โดยทิพทิวาบทที่8ชลธรเวลาผ่านไปเดือนกว่าแล้วที่เขาและเธอมาอยู่ที่บ้านหลังนี้ผลไม้ที่มีในสวนก็เริ่มหมดลงเพียงฤดีเริ่มออกเดินบนในสวนแต่เช้าว่าเธอจะเอาอะไรไปขายได้อีกบ้างเพราะช่วงที่ผ่านมาเธอโพสต์ขายผลไม้ทางอินเทอร์เน็ตด้วยทำให้ผลไม้ขายออกได้ไวจนหมดเกลี้ยงเนื่องจากทุกคนรู้ว่าเป็นผลไม้ที่ปลูกโดยไม่ใช้สารเคมียังยิ่งมีคนสั่งซื้อจำนวนมากจนต้องไปขอซื้อจากสวนของนิดและเล็กไปช่วยขายด้วยและที่นั่นก็หมดแล้วเช่นกันพอผลไม้หมดรายได้ 30% ของเธอก็เริ่มขาดมือหญิงสาวเดินเตร่ๆเข้าไปในสวนป่าของเขาเธอหยุดชะงักนิดนึงเมื่อก้มลงมองที่พื้นดินและเห็นต้นไม้ต้นเล็กๆเพิ่งงอกอยู่บนพื้นเต็มไปหมดก่อนจะเงยหน้าขึ้นไปมองว่ามันคือต้นอะไรแล้วก็ก้มลงมองพื้นดินอีกครั้งเอาใบไม้มาเทียบกันก่อนจะยิ้มร่าเริงแล้วนั่งลงมองอย่างตื่นเต้นต้นกระถิ่นเทพานี่นี่ก็ต้นพยอมงอกเยอะแยะไปหมดเลยยางนาด้วยเธอจำได้เพราะคีรินเคยบอกไว้ว่าชื่อต้นอะไรบ้างไม้ป่าเศรษฐกิจเหมือนที่โจรจันไดบอกไว้เลยว่าต้องการพื้นที่ไว้ส่วนหนึ่งเพื่อปลูกป่าเป็นธนาคารต้นไม้เราเอาไปขายในกลุ่มเกษตรพอเพียงได้แน่ๆต้นที่เพิ่งงอกก็มีทั้งต้นเล็กต้นใหญ่หญิงสาวดวงตาพราวระยับเมื่อเห็นหนทางหารายได้ของตัวเองเพียงฤดีรีบวิ่งกลับไปที่บ้านเห็นคีรินยังยุ่งอยู่กับการรีโนเวทบ้านของเขาอยู่ตอนนี้เขาจ้างลูกมือที่พอจะทำงานช่างเป็นมาช่วย2คนทำให้เธอเบาแรงลงได้มากเขากำลังให้ช่างไม้คนหนึ่งทำบันไดวนจากหน้าบ้านขึ้นไปชั้น2ของบ้านจากเมื่อก่อนไม่มีระเบียงตอนนี้เขาต่อระเบียงออกมากว้างขวางทีเดียวโดยเขาบอกว่าจะทำชั้นบนเป็นออฟฟิศหากมีลูกค้ามาหาที่นี่จะได้ไม่ต้องเข้าผ่านชั้นล่างของบ้านซึ่งเป็นส่วนพักอาศัยซึ่งเขาอยากอยู่ชั้นล่างเนื่องจากคุ้นเคยกับการอยู่ชั้นล่างมาตั้งแต่เด็กอยากนอนในห้องของคุณปู่คุณย่าจึงไม่อยากทำชั้นล่างให้เป็นออฟฟิศฤดีไปร้านพี่ขวัญแป๊บนึงนะคะพี่คิรินเดี๋ยวมาค่ะเธอตะโกนบอกคนที่ยืนอยู่บนระเบียงชั้น2เพราะหากไม่บอกเขาจะตามหาอีกปั่นจักรยานดีๆล่ะระวังรถด้วยเขาตะโกนลงมาเพียงฤดีวิ่งไปยังรถจักรยานและปั่นไปยังร้านขายอุปกรณ์การเกษตรชื่อร้านขวัญการเกษตรซึ่งอยู่ในหมู่บ้านที่คีรินพาเธอมาแวะซื้ออุปกรณ์การเกษตรที่นี่มาแล้ว 2-3 ครั้งตอนนี้เธอเริ่มคุ้นเคยกับที่นี่จนรู้ว่ามีอะไรอยู่ตรงไหนบ้างเธอซื้อถุงดำสำหรับเพาะพันธุ์ต้นไม้มาหลายขนาดแล้วก็ไม่ลืมซื้อเมล็ดพันธุ์ผักมาด้วยก่อนจะรีบปั่นจักรยานกลับแล้วเอาถุงดำไปวางไว้ใต้โคนต้นไม้ใหญ่หน้าบ้านแต่ห่างจากตัวบ้านไปพอสมควรด้วยเห็นว่ามีความร่มรื่นดีแล้วเดินเข็นรถเข็นเข้าไปในสวนขุดบ้างถอนบ้างเพื่อเอาพันไม้ป่ามาใส่ตะกร้าใบใหญ่วางบนรถเข็นแล้วเข็นกลับมาที่ใต้ต้นไม้ต้นเดิมอีกครั้งเธอขุดดินบริเวณนั้นจนได้กองใหญ่แล้วเอาดินใส่ถุงใบเล็กเอาต้นพันใส่ถุงทุกขั้นตอนที่เธอทำก็ได้ถ่ายคลิปวิดีโอไว้เช่นเคยทำอะไรอยู่เสียงทุ้มทักมาจากด้านหลังฤดีเห็นต้นกฐินเทพากับต้นพยอมงอกเต็มไปหมดเลยค่ะเราจะเอามาปลูกใส่ถุงไว้ก่อนฤดีจะเอาไปขายให้พี่คีรินนะคะเอาไปขายคีรินย่นคิ้วคิดไม่ถึงว่าเธอจะเอามันไปขายมันขายได้นะคะพี่คีรินฤดีเห็นในเฟซบุ๊กแล้วยังไงก็ไม่ยังไงค่ะฤดีก็ขอแบ่ง 30% เหมือนเดิมนะคะเขาหัวเราะเบาๆก่อนจะพยักหน้าก็เอาสิอยากเอาอะไรไปขายก็เอาไปพี่จะมาบอกว่าพี่จะไปซื้อของในเมืองเราจะไปด้วยกันหรือเปล่าหญิงสาวสายหน้ายิกไม่ค่ะฤดีต้องปลูกต้นไม้ก่อนเดี๋ยวมันตายเธอมองต้นไม้ต้นเล็กๆที่ถอนมาบ้างขุดมาบ้างหากปลูกช้ามันอาจจะตายได้แล้วจะให้พี่ซื้ออะไรมาให้ไหมกับข้าวขาดอะไรหรือเปล่า
พี่คิรินซื้อแค่หมูไก่กุ้งปลาหมึกอะไรพวกนี้มาก่อนก็พอค่ะฤดีเห็นในสวนมีผักเยอะแยะเลยทั้งตำลึงมะระขี้นกมะละกอกล้วยใบเหลียงเราก็มีนะคะเราแทบไม่ได้เก็บมากินเลยค่ะเดี๋ยวฤดีจะทำอาหารแปลกๆให้กินบ้างนาเล็กสอนทำอาหารใต้มาเยอะแยะเลยค่ะฤดีว่าจะเก็บผักในสวนมากินบ้างเขาบอกว่าการไม่ต้องซื้อคือกำไรค่ะเธอว่าชายหนุ่มอมยิ้มก่อนจะพยักหน้าแล้วว่างั้นก็ตามใจเดี๋ยวพี่เห็นอะไรน่ากินจะซื้อมาฝากก็แล้วกันว่าแล้วเขาก็เดินไปยังรถกระบะแล้วขับออกไปคีรินออกจากบ้านไปราว3 ชั่วโมงได้แล้วส่วนเพียงฤดีก็ยังเพลิดเพลินอยู่กับการบรรจุดินใส่ถุงและปลูกพันไม้ในหัวก็คิดคำนวณไปด้วยว่าจะขายต้นละเท่าไหร่ดีก่อนจะหยิบสมาร์ทโฟนขึ้นมาเพื่อเปิดดูว่าคนอื่นขายราคาเท่าไหร่แล้วเธอก็ยิ้มแป้นเมื่อเห็นราคาต้นกระถินเทพาสูง30 เซนติเมตรต้นละ10 บาทก็ยังดีขายทีหนึ่งเป็น10 เป็น 100 ต้นก็ได้กำไรบ้างล่ะต้นพยอมต้น20 เซนต้นละ10 บาทหุยแต่พอสูง50 ถึง 100 เซนต้นหนึ่งเป็น100เลยก็มีหญิงสาวเปิดดูราคาที่ขายในเว็บช้อปปิ้งออนไลน์ซึ่งมีบริการส่งทางไปรษณีย์ด้วยเห็นแล้วดวงตาก็แพรวๆขึ้นมาอีกครั้งราวกับเห็นเงินกองอยู่ตรงหน้าก่อนจะชะงักเมื่อได้ยินเสียงรถไม่คุ้นหูเธอเงยหน้าไปมองเห็นรถ SUV สีขาวขับเข้ามาจอดหน้าบ้านเพียงได้ดีมองด้วยความประหลาดใจเธอสั่นเล็กน้อยเพราะคิดว่าบางทีอาจจะเป็นคนรักของคีรินที่มาหาที่นี่เพื่อเซอร์ไพรส์เขาก็เป็นได้เพราะหากคีรินรู้ว่ามาคงจะไม่ออกไปข้างนอกเป็นแน่และเธอจะต้อนรับเขาแบบไหนทว่าสิ่งที่เธอเห็นก็คือชายหนุ่มคนหนึ่งที่ลงมาจากฝั่งคนขับรถก่อนจะเดินอ้อมไปเปิดประตูฝั่งผู้โดยสารและเห็นชายวัยกลางคนเดินลงมาตายแล้วพ่อพี่คิรินแน่ๆเลยทำยังไงดีเนี่ยพี่คิรินก็ยังไม่กลับมาเลยยิ่งสาวถามตัวเองอย่างตกใจก่อนจะรีบเข้าไปไหว้สวัสดีค่ะหญิงสาวยกมือไหว้ทั้งสองไปแต่ไกลชายวัยกลางคนมองหน้าเธอแล้วถามว่าเธอเป็นใครอ้อที่เจ้านิกมันบอกว่าเป็นเพื่อนยายนภาสินะค่ะหนูเป็นเพื่อนของนภาธรค่ะคุณลุงเป็นคุณพ่อของนภาใช่ไหมคะเธอถามอย่างเกรงๆใช่แล้วเจ้าคิรินไปไหนกลับมาอยู่บ้านเป็นเดือน2 เดือนแล้วไม่บอกพ่อบอกแม่ให้รู้สักคำให้ฉันต้องมาดูเองมันเป็นบ้าอะไรของมันแล้วนี่มันซ่อมบ้านอยู่หรือว่าพลางเงยหน้ามองบ้านที่ช่างกำลังเชื่อมเหล็กทำโครงบันไดวนเพื่อจะวางแผ่นไม้เป็นขั้นบันไดอีกทีค่ะงั้นคุณลุงเข้าไปนั่งรอในบ้านก่อนนะคะแต่ข้างในเป็นฝุ่นหน่อยนะคะยังทำไม่เสร็จเลยค่ะช่างกำลังปูกระเบื้องอยู่เพราะคีรินเพิ่งจะตกแต่งห้องนอนของตัวเองเสร็จตอนนี้ก็เริ่มไปทำครัวกับห้องน้ำแต่ยังไม่เสร็จส่วนช่างคนหนึ่งกำลังปูกระเบื้องอยู่ในห้องโถงไม่เป็นไรอยู่ข้างนอกนี่แหละแล้วมันออกไปนานหรือยังก็ไปพักใหญ่แล้วค่ะตั้งแต่เช้าเลยค่ะนี่ก็ใกล้เที่ยงแล้วหญิงสาวมองนาฬิกาข้อมือซึ่งปาเข้าไป11 โมงเช้าแล้วแล้วเมื่อกี้เราทำอะไรอยู่ชายวัยกลางคนถามขึ้นฤดีกำลังเอาต้นกล้ากระถินเทพาใส่ถุงขยายพันธุ์ไว้ขายให้พี่คิรินค่ะเธอตอบพลางยิ้มกว้างแล้วถามว่าคุณลุงจะไปดูไหมคะหนูถอนมาเยอะแยะเลยค่ะเธอว่าชายวัยกลางคนพยักหน้าก็จะหันไปยังชายหนุ่มอีกคนไหนไปดูกันซิเจ้าชนว่าเจ้าคีรินมันทำอะไรบ้างครับคุณพ่อชายหนุ่มร่างกำยำใบหน้าหล่อเหลารูปร่างหน้าตาคล้ายคลึงกับคีรินแต่ผิวคล้ำกว่าคีรินเล็กน้อยหญิงสาวจึงหันไปยกมือไหว้ขอโทษค่ะเมื่อกี้ฤดีไม่ทันได้ทักทายพี่ชนคือพี่ชลธรพี่ชายอีกคนหนึ่งของนภาใช่ไหมคะเธอถามครับแล้วทำไมฤดีถึงได้มาอยู่ที่นี่ได้ครับชลธรรับไหว้พลางเอ่ยถามเพียงฤดียิ้มเจือนๆก่อนจะว่าเออนภายังไม่ได้มาบอกหรือคะว่าทำไมฤดีถึงมาอยู่ที่นี่ยังครับวันก่อนโทรมาหาคุณแม่ก็ไม่เห็นพูดอะไรแต่ก่อนที่จะได้คุยอะไรกันต่อรถกระบะคันสีดำ
ที่เพียงฤดีคุ้นเคยก็ขับมาพอดีเธอถอนหายใจอย่างโล่งอกแล้วชี้ไปที่รถอย่างในใจว่านั่นไงคะพี่เครินมาพอดีเลยค่ะทั้งหมดหันไปยังรถที่ขับเข้ามาเครินเลิกคิ้วเล็กน้อยเมื่อเห็นรถ SUV คันหนึ่งจอดอยู่หน้าบ้านก่อนจะตบแรงๆที่หน้าผากของตัวเองและพึมพำว่าโอ๊ยตายจริงนั่นรถพี่ชนแล้วมัวแต่ยุ่งๆจนลืมไปเลยว่าต้องไปหาพ่อกับแม่ป่านนี้ไม่กลัวตายแล้วเหรอเนี่ยบ้าจริงๆชายหนุ่มถึงกับกุมขมับตัวเองเขาเพลิดเพลินกับการอยู่ที่นี่ทำงานหามรุ่งหามค่ำมีเป้าหมายเพื่อปรับปรุงบ้านให้เสร็จจะได้เปิดออฟฟิศรับงานไวๆไหนจะต้องคอยรับคอยส่งเพียงวิธีไปขายของบ้างตัดหญ้าในสวนบ้างจนเวลาแต่ละวันหมดไปอย่างไม่รู้ตัวชายหนุ่มเปิดประตูลงจากรถและส่งยิ้มเจือนๆยกมือไหว้บิดากับพี่ชายสวัสดีครับพ่อสวัสดีครับพี่ชนมากันยังไงครับเนี่ยพ่อก็จะมากระทืบนายน่ะสิกลับมาบ้านเป็นเดือนแล้วไม่แวะไปหาไม่โทรไปบอกถึงได้ใช้ให้ฉันขับรถพามานี่แหละเป็นอะไรทำไมไม่กลับบ้านชลธรทำหน้าขรึมโทษพี่ชนผมยุ่งมากจริงๆครับกลับมาถึงก็ทำโน่นทำนี่จนลืมไปหมดเลยมาถึงที่นี่บ้านก็พังพี่ก็เห็นนี่ครับถ้าไม่ซ่อมก่อนจะอยู่ได้ยังไงคีรินแก้ตัวอ้อมแอมชายวัยกลางคนสายหน้าไปมาก่อนจะว่าและจะโทรบอกสักคำก็ไม่มีบ้านพังแกก็ไปอยู่ที่บ้านโน้นก่อนได้ทำไมต้องทำไปอยู่ไปเหมือนคนไม่มีบ้านมีช่องแบบนี้ต้องให้ฉันไปรู้จักคนอื่นว่าแกกลับมาแล้วนี่ถ้าไม่ไปเจอเจ้านิดที่ตลาดก็คงไม่รู้ว่าแกกลับมาแล้วแล้วนางหนูเพื่อนยายนภานี่ล่ะทำไมถึงมาอยู่ที่นี่ท่านถามพลางหันไปมองเพียงฤดีอ้าวน้องพายังไม่ได้บอกคุณพ่อหรือครับว่าขายที่ดินแปลงเล็กให้ฤดีแล้วฤดีถึงได้มาอยู่ที่นี่ไงครับเห็นเขาบอกว่าเขาจะโทรบอกคุณพ่อเองนี่ครับแย่จังครับนี่ก็พาเพื่อนมาทิ้งไว้ในบ้านร้างบอกว่าให้อยู่บ้านผมไปก่อนโดยไม่ได้โทรบอกผมสักคำโชคดีนะครับที่ผมกลับมาไม่งั้นป่านนี้ไม่รู้จะอยู่ยังไงหลังคาก็รั่วดีไม่ดีหลังคาอาจจะพังมาทับหัวไปแล้วก็ได้คีรินรีบตอบทันทีบ่อยเรื่องไปหาน้องสาวบ้างเพราะอย่างน้อยเรื่องจะได้พ้นตัวเขาไปก่อนไม่งั้นอาจจะโดนกันแทะจากผู้เป็นบิดาไปอีกยาวส่วนน้องสาวอยู่ไกลคงไม่ได้รับรู้อะไรอ้าวมันขายที่หรือขายได้ยังไงแคลนุยากตอนแบ่งให้ก็บอกแล้วว่าห้ามขายผู้เป็นบิดาทำเสียงขึงขังโทษคุณพ่อครับที่ดินเรามีตั้งเยอะแยะแค่2ไร่เราแบ่งให้คนที่เขาไม่มีบ้านก็ได้ครับหรือดีเขาไม่มีที่ทำกินเขาอยากย้ายออกจากกรุงเทพมาเริ่มต้นชีวิตใหม่น้องพาคงสงสารเพื่อนนะครับอย่าไปว่าน้องเลยเขาคงอยากมีเพื่อนมาอยู่ใกล้ๆถึงยอมขายให้แถมฤดีก็เป็นเด็กดีด้วยนะครับคุณพ่อช่วยงานผมได้เยอะเลยชายหนุ่มรีบแก้ตัวแทนน้องสาวเข้ากันเป็นปี่เป็นคลุยยังไงมันก็ขายไปแล้วนี่ฉันจะทำยังไงได้ล่ะที่โกรธเพราะมันไม่บอกนี่แหละเห็นโทรคุยกับแม่มันได้เกือบทุกวันแต่จะบอกเรื่องนี้สักคำก็ไม่มีเห็นฉันเป็นหัวหลักหัวต่อน้องพาคงกลัวคุณพ่อโกรธนะครับคงกำลังหาโอกาสบอกอยู่เอางี้ดีกว่าครับคุณพ่อมาเหนื่อยๆนั่งพักก่อนดีกว่าครับว่าแล้วก็พยุงท่านไปนั่งที่มานั่งหินอ่อนหน้าบ้านนั่งคุยกันตรงนี้ก่อนก็แล้วกันนะครับพี่ชนไม่ได้เจอกันตั้งนานเลยพี่ชนดูภูมิฐานขึ้นเยอะเลยนะครับเห็นคุณพ่อบอกว่าขายทุเรียนได้หลายล้านเลยใช่ไหมครับปีนี้เข้าหันไปทางพี่ชายก็พอได้บ้างแต่ก็เหนื่อยไม่ใช่เล่นเลยล่ะได้เงินมาก็ซื้อที่ดินขยายไปอีก50ไร่ก็เหลือไม่เท่าไรหรอกว่าแต่นายเธอไม่คิดจะลงทุเรียนจริงๆหรอชลธรถามน้องชายไม่หรอกครับผมชอบแบบนี้คุณปู่คุณย่าสร้างไว้ให้ดีแล้วแต่จะหาโน่นหานี่มาปลูกเสริมตรงที่ว่างๆนะครับส่วนเรื่องทุเรียนผมก็มีอยู่เกือบ100ต้นแล้วครับยังไงคงต้องขอความรู้พี่ชนบ้างแล้วครับผมไม่ถนัดเลยเอาสิมีอะไรก็ถามพี่ได้เรื่องทุเรียนพี่รู้แต่เรื่องอย่างอื่นพี่ไม่ค่อยรู้หรอกนะทำอยู่อย่างเดียวนี่แหละตั้งแต่ย้ายไปอยู่กับคุณพ่อที่โน่นก็ไม่เคยทำอย่างอื่นเลยชลธรเอ่ยกับน้องชายเพราะเขาไม่ได้เรียนมหาวิทยาลัยปิดเหมือนน้องชายที่ต้องไปเรียนกรุงเทพเขาเรียนมหาวิทยาลัยรามคำแหงและทำสวนไปด้วย
และดูแลพ่อแม่เพื่อให้น้องสองคนมีโอกาสได้ไปเรียนไกลบ้านคีรินหันไปมองเพียงฤดีที่ยืนอยู่ด้านหลังราวกับรอให้เขาอนุญาตก่อนถึงจะออกไปไหนได้เดี๋ยวเราไปเอาน้ำกับของว่างมาให้คุณพ่อกับพี่ชนหน่อยนะค่ะหญิงสาวรับคำแล้วเดินอย่างนอบน้อมเข้าไปในบ้านสักครู่หนึ่งก็นำน้ำเย็นใส่ถาดมา3 แก้วพร้อมด้วยผลไม้ขณะที่เดินมาถึงก็ได้ยินบิดาของเขาถามว่านี่แกกลับมาคนเดียวแล้วเมียแกล่ะว่ายังไงไม่มาด้วยหรอเธอเห็นคีรินกระอึกกระอักเล็กน้อยก็จะตอบว่านิราหรือครับเขาอยู่กรุงเทพนะครับผมกลับมาคนเดียวคีรินตอบแบบแบ่งรับแบ่งสู้เพราะจะบอกว่าเลิกกันก็ยังบอกได้ไม่เต็มปากเพราะยังไม่ได้เคลียร์กันอย่างชัดเจนเลยว่าเลิกกันแล้วเพราะนิราบอกแค่ว่าขอห่างกันสักพักเขาจึงไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรก่อนจะรีบเปลี่ยนเรื่องคุยให้พ้นตัวไปก่อนโดยการลุกไปหยิบน้ำในถาดที่เพียงฤดีนำมาเสิร์ฟให้แก่พี่ชายและบิดาแล้วเอ่ยอย่างเย้าแย่ว่าเชิญดื่มน้ำครับคุณประสิทธิ์ว่าแต่วันนี้ทำไมคุณสายชนถึงไม่มาด้วยล่ะครับได้ข่าวว่าตัวติดกันตลอดทำไมถึงปล่อยให้คุณประสิทธิ์ออกมาคนเดียวได้นะมหัศจรรย์จริงๆเขาถามพลางวางน้ำดื่มและจานผลไม้ลงตรงหน้าของทั้งสองแม่แกน่ะเหรอพอรู้ว่าแกกลับมานานแล้วแต่ไม่ไปหาก็งอนไม่พูดไม่จาชวนมาก็ไม่มาด้วยถ้าแกไม่ไปหาเองก็คงไม่หายโกรธหรอกผู้เป็นบิดาว่าพลางหยิบน้ำมาดื่มงั้นพรุ่งนี้ตอนเย็นผมจะไปทานข้าวด้วยฝากบอกแม่ทำของอร่อยๆไว้ให้ผมด้วยนะครับพี่คีรินมีอะไรจะใช้ฤดีอีกไหมคะเพียงฤดีถามอ้อไม่มีแล้วล่ะเราอยากจะไปทำอะไรก็ไปทำเถอะเขาว่าค่ะงั้นฤดีจะไปปลูกต้นไม้ต่อนะคะว่าแล้วก็เอาถาดเข้าไปเก็บในบ้านก่อนจะเดินกลับไปนั่งที่ใต้ต้นไม้อย่างเดิมครู่หนึ่งทั้ง3 คนก็เดินตรงมาที่เธอนั่งปลูกต้นกล้าพันไม้อยู่นี่ไงครับที่พี่ชนอยากดูฤดีเขาถอนต้นกล้าจากใต้ต้นกระถิ่นเทพามาปลูกใส่ถุงไว้เห็นว่าจะเอาไปขายให้ไม่รู้เหมือนกันว่าจะขายยังไงแต่เขาอยากทำผมก็ปล่อยเขาทำไปผลไม้เขาก็เก็บไปขายให้ผมจนหมดสวนแล้วไหนจะช่วยทำกับข้าวทำความสะอาดบ้านถ้าไม่ได้เขาช่วยผมก็ลำบากเหมือนกันคีรินมายืนดูเธอปลูกต้นกล้าพลางคุยกับปิดาและพี่ชายด้วยท่าทางภูมิใจฤดีขายต้นเท่าไหร่ครับเนี่ยชลทรสดนั่งลงตรงหน้าพลางถามมือก็หยิบถุงที่เธอปลูกแล้วขึ้นมาดูต้นขนาดนี้น่าจะยังต้นละ5-7 บาทค่ะแต่ฤดีว่าให้ต้นสูงกว่านี้หน่อยค่ะแล้วค่อยขายให้โตสัก30 เซนน่าจะอยู่ที่ต้นละ10 บาทเธอตอบแล้วยิ้มแก้มปลิที่เห็นชลทรสนใจสิ่งที่เธอทำงั้นพี่สั่งฤดีไว้สัก 2,000 ต้นก่อนได้ไหมจองไว้ก่อนเลยพอต้นโตสัก10 บาทพี่จะมาเอาจริงเหรอคะพี่ชนจองจริงๆหรือแค่แกล้งฤดีเล่นคะหญิงสาวถามอย่างไม่อยากเชื่ออีกฝ่ายยิ้มดวงตาเป็นประกายอ่อนหวานก็จะตอบว่าจริงสิครับหรือว่าจะเอามาสัก 5,000 ต้นดีปลูกไม้ไว้สักหน่อยก็ดีเหมือนกันนะครับคุณพ่อที่แปลงใหม่ของเราก็เหลือพื้นที่อีกตั้งเยอะชลทรหันไปถามบิดาก็ตามใจเธอทุเรียนเราก็ปลูกเยอะแล้วแบ่งที่ไปปลูกไม้ไว้ขายบ้านก็ดีเหมือนกันดูสิของเจ้าคีรินปู่เขาปลูกไว้ตอนนี้ได้เอามาทำบ้านทำช่องแล้วผู้เป็นบิดาว่างั้นพี่เอาสัก 5,000 ต้นทำเตรียมไว้พี่ด้วยนะค่ะงั้นฤดีมีต้นพยอมด้วยนะคะแต่ต้นพยอมแพงหน่อยค่ะต้นเล็กฤดีขาย10 บาทถ้าต้นโตสัก30 เซนฤดีขาย20 บาทแต่ถ้า70 เซนฤดีขายต้นละ100 บาทค่ะไม้พยอมเนื้อสวยมากนะคะพี่ชนดูที่ระเบียงสิคะเป็นสีเหลืองทองลายเส้นสีน้ำตาลสวยมากแข็งแรงและทนทานด้วยค่ะใบดอกและลำต้นมีสรรพคุณทางยาด้วยนะคะพี่ชนจะจองไว้ด้วยไหมคะหญิงสาวถามคนที่นั่งยองๆ อยู่ตรงหน้ายิ้มอย่างถูกใจเอ่ยว่าแพงจริงๆด้วยสิงั้นเอาต้นละ100 บาทสัก500 ต้นก็แล้วกันแต่ถ้าลดเหลือต้นละ80พี่จะเอา1,000 ต้นงั้น80ก็ได้ค่ะตอบอย่างไม่ต้องคิดเธอจะได้ยอดขายเพิ่มขึ้นอีก 30,000
แค่ขยันใส่ถุงเพิ่มอีก500ถุงเท่านั้นเองตอบแล้วก็ยิ้มกว้างจนปากแทบฉีกทำให้คนตรงหน้าหัวเราะอย่างสดใสก่อนจะว่านายโชคดีจริงๆเลยคิรินมีผู้ช่วยเก่งขนาดนี้ถ้าว่างๆฤดีไปช่วยขายทุเรียนที่สวนพี่บ้างสิเขาเอ่ยกับน้องชายก็จะหันมาพูดกับหญิงสาวพร้อมส่งยิ้มหวานเพียงฤดีได้แต่ยิ้มอย่างพาซื่อถามว่าจริงเหรอคะพี่ชนฤดีช่วยขายได้นะว้าวขายทุเรียนแพงฤดีต้องได้ค่าจ้างเยอะแน่ๆเลยค่ะหญิงสาวว่าคีรินทำหน้าไม่ถูกใจนะก็จะว่าเพิ่งรู้ว่าสวนพี่ชนมีขายทุเรียนหน้าสวนด้วยปกติเห็นมีลงมาเหมาซื้อทั้งสวนตลอดไม่ใช่หรือครับเขารู้สึกขัดใจอย่างประหลาดที่พี่ชายแสดงออกเหมือนกับว่าชื่นชอบผู้ช่วยของเขาเป็นพิเศษก็ถ้ามีคนช่วยขายเก่งๆมันก็น่าขายหรอกนะขายหน้าสวนได้กำไรเยอะกว่าขายลงไปไหนๆผู้เป็นพี่ชายยืนขึ้นก็จะส่งยิ้มแปลกๆให้กับคนเป็นน้องชายยังรวยไม่พอหรือไงเก็บแรงไว้พักผ่อนบ้างเถอะแค่นี้ก็ไม่มีเวลาหาลูกหาเมียแล้วคีรินว่าก็พยายามหาอยู่เนี่ยคิดว่าอาจจะหาได้เร็วๆนี้แหละว่าแต่นายเถอะเมื่อไหร่จะแต่งงานเห็นบอกว่าเก็บเงินได้แล้วไม่ใช่หรอนี่ราเขาก็สวยนะเหมาะกับนายดีก็คงไม่ใช่เร็วๆนี้หรอกครับไหนพี่ชนบอกว่าอยากเข้าไปดูต้นทุเรียนให้ผมไม่ใช่หรือครับงั้นไปกันเถอะเขารีบตัดบทไม่อยากพูดถึงเรื่องนิราจึงชวนชลธรเข้าไปในสวนปล่อยให้เพียงฤดีนั่งยิ้มดีใจกับออเดอร์ลูกค้ารายใหญ่ค่ะจบบทที่8แล้วนะคะพี่ชนก็ดูน่าสนใจดีใช่ไหมคะจากฉากนี้ล่ะค่ะที่มีใครหลายคนอยากให้มีเรื่องของพี่ชนต่อซึ่งแน่นอนว่านิยายชุดนี้ก็จะมีเรื่องของณภาธรที่เป็นน้องสาวของพี่ชนกับพี่คิรินแล้วก็เล่มสุดท้ายจะเป็นเรื่องของพี่ชนนะคะซึ่งเป็นเรื่องที่สาวๆได้อ่านแล้วจะบอกว่าเล่ม3นี่เป็นเล่มที่รักพี่ชนที่สุดนะคะถ้ายังไงทิปก็จะเอามาอ่านให้ฟังกันต่อไปเรื่อยๆจนจบเล่ม3เลยนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทิปด้วยนะคะใครที่อยากจะอ่านเล่มนะคะก็สามารถสั่งซื้อได้ที่เพจทิพย์ทิวาและก็ส่วนใครอยากจะอ่านอีบุ๊กก็สามารถดาวน์โหลดที่ mapmarket.com นะคะหรือนิยายเสียงก็สามารถดาวน์โหลดที่ mapmarket.com ได้เหมือนกันเงินทิพย์ก็ฝากด้วยนะคะฝากอุดหนุนฝากติดตามฝากสนับสนุนให้กำลังใจกันด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะ